ออฟฟิศยุคใหม่อุปกรณ์ต้องล้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยี PageWide ช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไวไร้กลิ่นไร้ฝุ่นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยไบออสที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร020215559หรือ Search HP Smart Mเติมบางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแอนด์ฟรีของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานเจาะลึกโลกเก่าสู่โลกใหม่วิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกเรื่องเด่นดังทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลในรายการ New World 4โมงถึง4โมงครึ่งสร้างสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smart Bomb Radioมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2563นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ smartbomb.co.th application smartbomb radio นะคะ Facebook Live ก็มิติข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุลที่กุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะกุมภาพันธ์นะคะครับดิฉันเชื่อว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่ตลาดหุ้นจีนนะเพราะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยหยุดทำการซื้อขายตั้งแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาแล้วยาวเลยนะเขาขยายวันหยุดไงอย่างที่บอกนะฮะว่าขยายวันหยุดมาปกติไม่ได้หยุดยาวอย่างนี้แต่พอเจอไวรัสโคโรนาก็เลยให้หยุดยาวเลยและมาเปิดทำการวันนี้วันแรกก็ปรากฏว่าโอ้โหร่วงไม่เป็นท่าเลยทีเดียวแต่ก็คงจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้นี่ขนาดจีนก็คือธนาคารกลางจีนมีมาตรการออกมารองรับด้วยใช่ไหมคุณปีเดี๋ยวพยายามจะอัดฉีดเงินอะไรเข้ามาเพื่อที่จะช่วยบางส่วนนะหรือเริ่มเลยว่าจีนทำอะไรบ้างกันละกันคือที่จะรายงานตลาดหุ้นจีนก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นอื่นดีไหมเริ่มต้นก็คือตลาดหุ้นที่เซี่ยงไฮ้นะคะดัชนีคอมโพสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามตั้งแต่เช้าก็จะเห็นว่าเปิดตลาดมานี่ก็ร่วงไปเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงปรับตัวลดลงอยู่นะคะตอนนี้ดัชนีคอมโพสิตอยู่ที่ 2,733 จุดค่ะลงไป 242.8% คือลดลงไป 8% ใช่ตอนต่ำสุดเนี่ย 2,716.7นะก็น่าจะประมาณ 9% กว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังลงหนักคือ 8% ก็ถือว่าหนักเลยทีเดียว5วันเนี่ยถ้าย้อนหลัง5วันลดลง 11.67% นะเกือบ 12% ก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จีนเขาทำก่อนหน้าที่ตลาดหุ้นเขาจะเปิดทำการซื้อขายเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในโลกออนไลน์แต่ยังอยู่ไหมคุณปิมิตยังอยู่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในโลกออนไลน์เมื่อวานก็จะเห็นว่ามาตรการของจีนเนี่ยออกมาเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพิ่มเติมใช่ไหมคะอ่าฮะไปเลยไหมหรือว่าไปเลยไปเลยค่ะนะครับไปสิคะเปล่านะเรื่องที่ไปละคะก็เรื่องจีนเขาก็อัดฉีดเงินเข้ามานะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยดูแต่ก็ไม่คงไม่ใช่แบบเข้ามาซื้อหุ้นเพื่อที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบบิดเบือนราคานะครับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของการเข้ามาเตรียมรองรับในเรื่องของตลาดทุนนะแต่ว่าเราจะไปเรื่องตลาดหุ้นก่อนให้จบก่อนทั้งหมดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรื่องไวรัสอีกทีนึงนี่คุยกันคนละเรื่องไงดิฉันถามว่าจะไปที่จีนเลยไหมหรือว่าจะให้ดูตลาดหุ้นก่อนบอกไปเลยดิฉันก็เลยบอกว่าไปหุ้นจีนเลยดูตลาดหุ้นก่อนทั้งหมดก่อนให้ดูตลาดหุ้นทั้งหมดนะคะได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมเนี่ยคุยกันเนี่ยได้ดูแกงงๆนะคะคุณผู้ฟังจะยังไงเนี่ยเอ้าไปดูตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ชนิวสากัมดาวโจนส์ค่ะลดลงไป 603.41 จุดนี่ก็ลงหนักเลยเหมือนกันนะ 2.09% นะคะไปปิดที่ 28,256 จุด Nasdaq ลงไป 148.1.59% S&P 500ลดลง 58.14 จุด 1.77% ค่ะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100ลดลง 95.95 จุด 1.30% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสลดลง 65.43 จุด 1.11% แล้วก็ดัชแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีลงไป 175.15 จุด 1.33% ค่ะคือทั้งที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ทางแถบของยุโรปนี่ก็ปรับตัวลดลงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยก็ลงกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็ปรากฏว่าถ้าดูตอนนี้ตลาดหุ้นหลักๆ ก็แดงทั่วโลกเลยนะตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอี 22,981 จุดลดลงไป 223.0.96% ค่ะหางเสียงของฮ่องกงเมื่อเช้าเป็นบวกนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไป 73.65 จุด 0.29% อยู่ที่ 26,238 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้แต่ชนีคอมโพสิตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เปิดทำการซื้อขายวันแรกก็ปรากฏว่าแต่ชนีลดลงไป 8% ค่ะล่าสุดนะคะ อยู่ที่ 27,000ขออภัยค่ะ 2,734 จุดลงไป 242 จุด 8.14% ตอนนี้ก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราหลังจากที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงของเราเนี่ยต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะคะว่าจะผ่านคือจะสามารถยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้หรือเปล่าเมื่อเช้าดิฉันดูคอนเซนซัสนะของแต่ละสำนักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังให้ยืนได้ที่ 1,500 จุดนะคะในเช้าวันนี้ยังไม่มีใครบอกว่าจะต่ำกว่า 1,500 แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันกับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการหลุด 1,500 จุดเป็นไปได้อาจจะลงมาอยู่ที่ 1,480 จุดก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเช้าวันนี้สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นยังยืนเหนือ 1,500 จุดค่ะแต่ก็ปริ่มเต็มทีเพราะว่าต่ำสุดอยู่ที่ 1,505 จุดสูงสุด 1,509 จุดแล้วก็ล่าสุด10:12 ค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,506.57 จุดลงไป 7.57 จุด 0.50% มูลค่าการซื้อขาย 5,700 ล้านบาทส่วน Sensitivity Index นะคะ 1,013.25 จุดค่ะลดลงไป 4.83 จุด 0.47% มูลค่าการซื้อขาย 3,723 ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับที่1นะคะก็คือหุ้นของ CPF 29.25 สตางค์ลดลง75สตางค์ GPSC 83.25 สตางค์ลดลง75สตางค์ค่ะ AOT 70บาทลดลง50สตางค์แบมอยู่ที่26บาทราคาเท่าเดิม CPO 70.25 สตางค์ลดลง50สตางค์ KBank 140.50 ราคาเท่าเดิมนะคะแล้วก็ Gulf Energy 192บาทลดลง50สตางค์ปตท.สผ. 123 บาทลดลงไป 1 บาท 50 สตางค์ค่ะส่วนเดี๋ยวนะปตท.อันดับต่อมาเป็นปตท. 43 บาทลดลง 25 สตางค์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพ 144 บาทราคาเท่าเดิมนะคะอันนี้เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด10อันดับค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทเช้าวันนี้ก็ยังคงอ่อนค่าลงมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช้านี้31บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาทองคำ 1,583 เหรียญต่อออนซ์ทอนออกมาแล้วเนี่ยเท่าราคาเมื่อวันเสาร์ก็คือ 23,300 23,400 ราคาน้ำมันเบรนท์56เหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลลงไป49เซนต์เวสเท็กซัส51เหรียญ24เซนต์ต่อบาร์เรลลดลง33เซนต์แล้วก็ดูใบ54เหรียญ89เซ็นต์ลงไปเหรียญกับ9เซ็นต์ค่ะครบถ้วนทีเดียวเลยคราวนี้ก็เงินก็ยังโยกเข้าตลาดที่เป็นตลาดปลอดภัยนะอย่างพันธบัตรสหรัฐ10ปี
ตอนนี้อัตราผลตอบแทนลงมาอยู่ที่ 1.51% นะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเงินยังไหลเข้าตลาดพันธบัตรยังไม่หยุดเนื่องจากนี่แหละนะฮะเรื่องของไวรัสโคโรนานะซึ่งมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอย่างโรงพยาบาลที่จีนเขาเร่งสร้างอ่ะนะจริงๆตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนกระทั่งสร้างเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ12วันนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ส่งแพทย์ทหารเข้าไปประจำการ 1,400 คนนะเริ่มภารกิจดูแลผู้ป่วยได้นี่ก็ถือว่าเราต้องเรียกว่าเป็นการเนรมิตนะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากนะหัวเซินชาน 34,000 ตารางเมตรนะมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 1,000 เตียงนะครับก็อันนี้เป็นการเนรมิตโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วก็ส่งแพทย์ไปก็ดีที่มีแพทย์ทหารที่จะสำรองรองรับที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้ทันทีนะครับส่วนจำนวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตนะก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะก็ในระดับ 17,000 กว่าคนเสียชีวิต361คนเข้าไปแล้วนะครับมีในฟิลิปปินส์คนหนึ่งซึ่งอายุยังไม่มากนะที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็มาติดเชื้อจากอู่ฮั่นโดยตรงนะครับก็แล้วก็ไปเสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์ใช่นะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามีรายงานในสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักเลยนะบลูมเบิร์กก็รายงานนะครับแล้วก็สำนักข่าวอื่นๆอีกเรื่องที่แพทย์ของไทยเราเนี่ยนะโรงพยาบาลราชวิถีราชวิถีเมื่อวานเห็นแถลงใหญ่โตเลยทีเดียวนะใช่นะครับที่คือก็เป็นอาศัยภูมิความรู้ของคุณหมอนะที่ได้รักษาโรคที่ติดเชื้อในลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยนะครับแล้วก็ผสมผสานนะก็ใช้ยาที่รักษาไข้หวัดใหญ่ได้นะฮะแล้วก็มันเป็นเมื่อก่อนเราเจอพวกเมอร์สนะฮะที่มันคล้ายๆเป็นโคโรนาเหมือนกันนะเป็นอีกสายพันธุ์นึงแล้วก็ตอนแรกผู้ป่วยท่านเนี้ยนะอายุเยอะแล้วนะ71ปีก็รักษาที่หัวหินมาก่อนก็ใช้ยาตัวหนึ่งที่รักษา HIV นะก็โรคเอสนะนะครับก็ผสมผสานกันก็ปรากฏว่าใช้ได้ผลนะครับทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะลดลงก็เรียกว่าเป็นเนกาทีฟหรือว่าติดลบลงเนี่ยภายใน2วันนะ48ชั่วโมงนะแล้วก็รายงานตัวเนี้ยไปสู่วงการการแพทย์โลกเพื่อที่จะเอาไปใช้ในที่อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่ามีการคือใช้แล้วก็ตรวจสอบจากหลายหน่วยงานด้วยกันนะว่าใช้ได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ประเทศไทยฮือฮาอยู่ในเรื่องของวงการสาธารณสุขโลกนะในขณะนี้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่เขาไปรับคนของเขากลับมาจากจีนหรือว่าจากอู่ฮั่นโดยตรงเนี่ยนะครับอย่างญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก่อนหน้านี้จำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอรับคนของเขากลับไปแล้วเนี่ยก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ญี่ปุ่นแซงหน้าเราไปแล้วนะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ของเรากำลังจะไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นในวันที่4กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็อันนี้ก็ต้องรอดูก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะทั้งการที่จะนำมาเขาเรียกว่ากักบริเวณเพื่อรอดูอาการ14วันนะครับใช้4พื้นที่ด้วยกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็พยายามคัดเลือกพื้นที่กันอยู่นะสำหรับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับตอนนี้สรุปแล้วจะใช้อาคารรับรองของฐานทัพเรือสัตหีบเป็น1ที่นะครับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบก็อันนี้อีก1ที่ในกรณีที่หากพบว่ามีผู้ป่วยหรือต้องสงสัยนะครับใช้บ้านพักรับรองเรือนนอนในฐานทัพเรือสัตหีบกรณีที่มีผู้ป่วยที่พบว่ามีการติดเชื้อแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลบำราศนราดูรนะอัน
นี้ก็ใช้4ที่นี้สำหรับรองรับนะครับก็ลองดูแต่ว่าดูจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายประเทศก็ให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเราสามารถที่จะควบคุมดูแลเรื่องของไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้ารับกลับมาแล้วจะเหมือนประเทศอื่นหรือเปล่านะจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าในบรรดาผู้ที่รับกลับมาแล้วก็มากักบริเวณดูเนี่ยจะติดเชื้อเพิ่มไหมแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือว่าเราไม่มีการปกปิดหรือว่าปิดบังนะครับในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะคือเจอก็รักษาไปรักษาได้ก็เอาเรื่องของความรู้นี้ไปเผยแพร่ไปส่งต่อกันในวงการสาธารณสุขโลกเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกทั่วไปต่อไปนะอันนี้ก็เป็นในแง่มุมต่างๆนะครับในของเรื่องของไวรัสโคโรนานะก็อย่างที่บอกนะก็ต้องป้องกันควบคุมดูแลกันนะครับแล้วก็มีสกู๊ปชิ้นหนึ่งนะในเว็บไซต์ South China Morning Post แล้วก็อ้างอิงมาจาก Bloombergก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันมากนะครับเรื่องของไวรัสโคโรนาว่ามันไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการทำงานจากบ้านนะ working from home หรือว่า work from home เนี่ยกันพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นนะบอกว่าจะต้องธุรกิจต่างๆเนี่ยคงจะต้องดูเรื่องนี้กันอย่างจริงๆจังๆนะครับในเรื่องของการทำงานจากที่บ้านโดยเพราะตอนนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วนะอันนี้บ้านเราเองเนี่ยมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานจากบ้านเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทั้งสองเรื่องเลยนะคือไม่ต้องเดินทางนะก็คือใช้รถน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องไปแพร่เชื้อไม่ต้องรับเชื้อพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องดูผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเทรนด์หนึ่งของโลกเลยนะในเรื่องของทำงานจากที่บ้านนะก็มาโยงกับเรื่องของไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นสกู๊ปที่ทำต่อเนื่องกันมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวรัสที่เกิดขึ้นและก็ระบาดไปทั่วโลกนะครับในของบ้านเราแก้มมันก็ยังมีการโยงมาถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับนะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์เนี่ยทางหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่าชื่อย่อบสส.เขาก็จัดสัมมนานะ How to รอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงนะแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องของไวรัสโคโรนาด้วยแหละนะก็มีหลายท่านที่เป็นเราเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการ TDI ก็ออกมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยก็หลายหน่วยงานมองว่าจะเติบโตได้ในระดับ 2.8% นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเติบโตต่ำกว่า 2% นะอันนี้คือเอาตัวเลขแบบที่ก่อนหน้านี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยก็พูดถึงนะว่าถ้าเอาเรื่องของไวรัสโคโรนาเข้ามาเอาเรื่องอื่นๆเข้ามาประเมินเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจค่อนข้างแรงนะครับดร.กฤษณาบอกเลยว่าอาจจะต่ำกว่า 2% หลักๆก็คือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาที่แหละที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่ล่าช้านะกว่าจะเบิกจ่ายได้นี่น่าจะปาเข้าไปเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับก็จะทำให้นโยบายการคลังหรือว่าเรื่องของงบประมาณที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยโอ้มันมีปัญหายาวไปเลยนะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของภัยแล้งอีกด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น3ปัจจัยหลักแต่เรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยจะแรงที่สุดเพราะว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง2ล้านคนนะนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเนี่ยลดลงน่าจะในหลัก 800,000 คนแต่ก็เป็นผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ GDP ค่อนข้างแน่นอนนะค่อนข้างแน่นอนรวมกับภัยแล้งโรคประมาณเนี่ยจะทำให้ GDP โตต่ำกว่า 2% เนาะ
ก็คือ3ปัจจัยเนี่ยนะคะทำให้หลายๆสำนักเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปก็คือทางหอการค้าบอกว่าทั้ง3ปัจจัยเหมือนกันเนี่ยจะฉุดให้เศรษฐกิจหายไป 1.3% ใช่คือถ้าตั้งหลักว่าโต 2.5 ถึง 2.8 ซึ่งเป็นตัวเลขเดิมนะ 2.5 ถึง 2.8 แล้วเอาออกเป็น 1.3 อ่ะคือมันก็ต้องต่ำกว่า 2% อยู่แล้วมันก็จะเหลือ1กว่าๆอันนี้ TDRI มาย้ำหัวเข็มอ่ะมาตอกย้ำอีกทีนึงอ่ะว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าที่จะต่ำกว่า 2% คราวนี้สำนักอื่นก็คล้ายๆกันคุณปิยมิตรทางด้านของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ TMB นะคะของธนาคารทหารไทยคุณนฤทธิ์สถาผลเดชาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB เนี่ยบอกว่าไอ้ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะมันอาจจะทำให้ GDP เนี่ยหายไปประมาณสัก 0.7 ถึง 1% เพราะฉะนั้นถ้าตั้งหลักที่ 2.5 ถึง 2.8 เนี่ยมันหายไปอีก1เนี่ยมันก็ต้องเหลือต่ำกว่า2อยู่แล้วถูกต้องมั้ยใช่ถูกนะคะส่วนของธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะคะทางคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะ Chief Economic ธนาคารกรุงเทพบอกว่าตอนนี้ธนาคารกรุงเทพก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับตัวคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจใหม่คาดว่าจะลงมาเหลือ 2.5% คืออันนี้ยังเบาๆไงเบาๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามองว่าจะขยายตัวได้ 2.8 ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยบอกว่าก็จะลงมาเหลือประมาณสัก 2.5 เพราะว่าอันนี้แหละก็คือปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าหนักสุดก็คือเรื่องของโคโรนาเพราะว่ามันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขามองด้วยนะคะทางฝ่ายวิจัยของแบงก์กรุงเทพเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงเพราะฉะนั้นก็เริ่มประเมินกันว่าปีนี้เนี่ยจีนจะขยายตัวได้ประมาณสัก 5.5% จากเดิมเนี่ย 6% ซึ่งเศรษฐกิจจีนคุณปิยมิตรก็บอกแล้วว่ามันมีผลต่อมันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจีนมีปัญหามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะส่งผลกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะอีกสำนักหนึ่งพัทระค่ะก็บอกว่าตอนนี้พัทระนะคะคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์พัทระบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมีผลกับเศรษฐกิจจีนแน่ๆแหละแล้วก็คงจะทำให้เศรษฐกิจโลกหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยเกิดภาวะช็อคอะช็อคสั้นๆจากเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยด้วยแล้วก็คาดว่าตอนนี้ทางพัทระเนี่ยปรับตัวเลขใหม่หายไป 0.6% นะจากเดิมเนี่ยเขาคาดว่า GDP ในปีนี้จะ 2.8 เนี่ยก็จะเหลือ 2.2% อันนี้เป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วต่ำสุดนะเพราะทุกคนที่บอกว่าอาจจะต่ำกว่า2ต่ำกว่า2แต่ยังไม่มีตัวเลขว่าเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตัวเลขที่ออกมาแล้วชัดเจนก็คือพัทระบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% ก็เนี่ยแหละโคโรนางบประมาณล่าช้าแล้วก็ภัยแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าที่คาดการไว้ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะไปออกมันจะหวยมันจะออกตรงไหนหรือว่าคุณปิยมิตรมันจะไปออกวันพุธนี้นี่ไงการประชุมกนง.ค่ะในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะปรากฏว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินออกมาเนี่ยนะก็ไม่รู้เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรบอกว่ามี2ทางที่กนง.จะพิจารณานะ1คือลดดอกเบี้ย 0.25% 2คือลดดอกเบี้ย 0.50% จะมากกว่า 0.25 เห็นไหม2ทางคือลดดอกเบี้ยทั้งคู่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ลดกับลดนะ อันนี้พูดถึงว่าฟันธงหรือว่าลดดอกเบี้ยแต่จะลด 0.25 หรือลด 0.5 ถ้าลด 0.25 ในคราวนี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องพิจารณาปรับลดอีกครั้งในเดือนมีนาคมนะคือศูนย์วิจัยเกษตรกรมองอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรจะไม่ฟันธงขนาดนี้นะเรื่องลดดอกเบี้ยนะโอ้รอบนี้บอกว่าผลกระทบของไวรัสโคโรนางบประมาณล่าช้าภัยแล้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันหนักจริงๆนะมันหนักจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะประชุมวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยไม่มีทางเลือกในเรื่องของการจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยนะครับคือตอนนี้
ฟันธงเลยว่าลดดอกเบี้ยแน่ๆแต่จะลดเท่าไหร่เท่านั้นเองใช่แบงก์กรุงเทพมองเหมือนกันนะเนี่ยคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็มองเหมือนกันบอกว่าในการประชุมกนง.วันที่5กุมภาพันธ์นี้เราเชื่อว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยลงอีกครั้งนึงแล้วทำให้ดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1% คือถ้าอยู่ 1% แต่ว่าลด 0.25% แต่บอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกก็มีโอกาสที่จะเห็นกนง.เนี่ยปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าเหลือ 0.75% คือลดไปอีก 0.25% แต่อันนี้เขามองว่า2ขยักแต่กสิกรบอกว่ามี2ทางเลือกเท่านั้นแหละว่าครั้งเดียว 0.5 เลยหรือว่า2ขยัก 0.5 ครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าอีกครั้งนึง 0.25 2ครั้งนะก็จะดอกเบี้ยนโยบายจะลงมาต่ำกว่า 1% หรือเปล่าก็จะเห็นกันวันที่5นี้แหละนะค่ะส่วนทางแบงค์ชาติเองล่ะคุณแก้มนะคุณดอนนครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะคือก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าผลกระทบจากไวรัสจากงบประมาณจากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำให้แบงค์ชาติเนี่ยต้องทบทวนตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2563นี้แน่นอนนะรอบนี้จะมีการทบทวนแน่ๆนะเพราะว่าเขาพูดกันขนาดนี้ภาคเอกชนก็ประเมินขนาดนี้แล้วแบงค์ชาติก็จะต้องมีตัวเลขของตัวเองที่จะสะท้อนออกมาให้กับภาคธุรกิจภาคประชาชนได้รับรู้เหมือนกันว่าแบงค์ชาติมองอย่างไรนะก็เดี๋ยวคงรอดูอีกทีว่ากนง.มองยังไงแล้วก็จะเปิดเผยตัวเลขใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการวันพุธก็คงจะเห็นนะว่าพอกนง.แถลงลดดอกเบี้ยลดไม่ลดลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มองไปข้างหน้าเรื่องที่จะหนักใจจะเป็นเรื่องอะไรแต่ดิฉันน่ะนึกอยู่ว่ามันต้องมีอยู่เรื่องนึงก็คือว่าพอดอกเบี้ยมันต่ำอะแบงค์ชาติเขาจะไปห่วงเรื่อง search for yield อะ hunt for yield อะคือคนก็จะไปแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆแล้วก็มีความเสี่ยงซึ่งมันก็มีนะคุณปิยมิตรมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีนะแต่ว่ามีอยู่มันจะมีแบบที่ถูกกฎหมายหรือถ้าถูกกฎระเบียบกับที่ไม่ถูกต้องไงใช่ไหมนั่นแหละมันก็มันก็มีสองแบบอะซึ่งเราก็ห่วงคนฟังรายการเลยอยู่เหมือนกันคือการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนมันก็แสวงหาได้นะแต่ก็ต้องมีหลักคิดอะไรที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับค่ะจริงๆผมเขียนไว้ในคอลัมน์น่าจะออกวันนี้วันนี้ใช่ไหมเรื่องที่ว่าลงทุนอะไรเลือดไหลไม่หยุดอะไรประมาณนี้มันมีการลงทุนบางอย่างที่ถ้าคุณไม่ติดตามใกล้ชิดเนี่ยมันเหลือศูนย์ได้เลยนะคือลงทุนบางอย่างเนี่ยใส่ไปแล้วมันขาดทุนก็จริงแต่มันไม่เป็นศูนย์แต่บางอย่างคุณใส่เข้าไปคุณเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้นะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันมีแตกต่างกันมากหลายระดับนะจะหาผลตอบแทนแสวงหาอย่างไรก็ต้องดูให้มันดีนะให้มันถูกประเภทกันละกันนะครับเขายังไม่ได้ยิงมั้งดิฉันมอนิเตอร์ businesstoday.co นะแล้วก็ยังไม่เห็นว่าผมอาจจะชงส่งเรื่องของช้าไปมั้งไม่รู้อ่ะก็ยังไม่เห็นว่าเรื่องคุณปิมิตขึ้นใน business today แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณผู้ฟังในไลน์ @pktalk กันละกันนะคะเนี่ยพูดเดี๋ยวขอพูดนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคือเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปเจอผู้บริหารเป็น CEO ของบริษัทในตลาดซับนี่แหละบริษัทใหญ่ค่ะบริษัทใหญ่ท่านก็เป็นกรุณามากเลยเป็นแฟนเงินทองต้องรู้บอกว่าฟังทุกวันผมฟังทุกวันแล้วท่านก็ถามว่ายังฟังทุกวันอยู่ไหมบอกว่าฟังผมก็ฟังแล้วท่านก็หัวเราะบอกว่าผมเป็นคนเข้าออฟฟิศสายคือทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในรถช่วงที่รายการเราอ่ะก็จะอยู่ในรถท่านก็จะฟังตลอดดิฉันก็ถามว่าคือฟังทุกวันเนี่ยเบื่อไหมเพราะว่าคนจัดเนี่ยดิฉันก็พูดเป็นเพราะว่าคนจัดเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันก็เบื่อคุณปีมิตรคือเรานั่งพูดเรื่องการปรับตัวเลข GDP ลดลงเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังสิว่าเราพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มีหน้าที่รายงานให้ทราบว่ามันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นมันมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจแล้วก็มันส่งผลยังไงแต่ว่า
ทุกวันนี้มันหาข่าวดีเนี่ยไม่ได้เลยไงคือมันเป็นข่าวลบๆๆแล้วก็ยิ่งลบๆๆไปตลอดโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมานี่หลายเรื่องมากอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่เบื่อบอกคนอื่นผมไม่ทราบแต่ผมก็คิดว่าเขาไม่เบื่อแต่ผมอ่ะไม่เบื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็คุณขวัญชนกคุณเปรมมิตรเนี่ยก็เอามาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ดิฉันคิดแทนคุณผู้ฟังว่าเบื่อไหมเจอแต่เรื่องแบบนี้ทุกวันเพราะดิฉันพยายามหาบางทีดิฉันก็พยายามหาเรื่องที่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆมาฝากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หายากคือมันหายากจริงไม่มีจริงนี่ไงเพื่อนมีเด้งเข้ามาเนี่ยคลังโชว์เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจติดทุกตัวนี่ของโพสต์ทูเดย์ที่เพิ่งมาล่าสุดเลยนะนี่คุณละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็บอกว่าทางคลังเองก็อาจจะต้องปรับตัวเลขเหมือนกันนะแต่ฟังคุณละวรนก่อนนะว่าตอนนี้ที่มองเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะการบริโภคภาคเอกชนใช่ไหมการลงทุนภาครัฐการส่งออกท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะลองดูแต่ละตัวเลยนะคุณละวรนบอกเรื่องส่งออกธันวาคมเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าแนวโน้มมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าการส่งออกเดือนธันวาคม2562หดตัวแค่ 1.3% นะเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยหดตัวถึง 7.3% นะครับพฤศจิกายนนะพอธันวาหดตัวน้อยลงนะอันนี้ก็ถือว่าการส่งออกก็ดูดีขึ้นโดยมูลค่าการส่งออกในเดือนธันวาคมกลับมาขยายตัว 1.2% นะนี่สินค้าหลายๆตัวขยายตัวดีขึ้นเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็สินค้าในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่การส่งออกน่าจะดีขึ้นต่อไปในปี2563นะแต่พี่เลยประกอบกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องส่งออกนะครับเรื่องที่หนึ่งส่งออกสองมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่องที่สองภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเราคุยกันมาบ่อยนะนักท่องเที่ยวจีนสำคัญมากนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวจีนในเดือนมกราคมถึงเมษายน2563นะโดยสำนักงานททในจีน5แห่งคือจีนเนี่ยเนื่องจากมีความสำคัญเพราะฉะนั้นททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปตั้งสำนักงานในจีนเลยนะไปตั้งสำนักงาน5แห่งในจีนเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็ประเมินจาก5แห่งเนี้ยบอกว่าเรื่องผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะกระทบรายได้จากการท่องเที่ยว 95,000 ล้านตัวเลขของททเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขที่เราได้ยินก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ 200,000 กว่าล้านขึ้นไปนะฮะผลกระทบแต่ว่าททบอกผลกระทบจากไวรัสโคโรนาประมาณ 95,000 ล้านบาทนะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้พอเรารู้อยู่แล้วมันจะกระทบอย่างนี้เนี่ยก็ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าออนอะไรฟ์วอลหรือว่าการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้จัดอีเวนต์ต่างๆเพื่อที่กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นเครื่องยนต์เรื่องการท่องเที่ยวก็ยังไม่ดับนะเครื่องยนต์ที่3การบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ที่เราคุยกันน่ะที่บอกว่าจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมไงขยายตัว 4.9% นะอันนี้ก็สะท้อนว่าการบริโภคภาคเอกชนก็ยังไปได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นๆออกมาอีกนะครับตัวหนึ่งการลงทุนภาคเอกชนที่บอกว่ามันชะลอตัวเนื่องจากความปัจจัยต่างๆนะก็กระทรวงการคลังก็ได้เสนอมาตรการกระตุ้นแล้วไงถูกไหมครับที่บอกว่าจะเกิดการลงทุนใหม่เพิ่มขึ้น 110,000 ล้านบาทอะเรื่องของการให้นำไปหักลดหย่อนเป็นรายจ่ายมากเพิ่มได้ถึง 250% พวกนั้นนะก็มีมาตรการพวกนี้ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ต่างๆทั้ง4เครื่องยังเดินได้ครับนะโดยสรุปนะอันนี้จากผู้ในการสำนักการบอกว่าอะไรนะติดทุกเครื่องยนต์นึกว่าติดไวรัสทุกเครื่องยนต์อันนี้สตาร์ทติดทุกเครื่องยนต์ทำงานได้ดีทำงานได้นะอ้าวเขาก็ว่าของเขาไปเราก็
เราก็ดูแล้วกันเราก็ดูว่าด้านดีบ้างด้านไม่ดีบ้างแหละก็ต้องในขณะที่คลังอ่ะพูดว่าโอ้ยเครื่องยนต์ติดทุกเครื่องแล้วมันก็เดินหน้าเหมือนไปแต่ตัวเลขที่มันออกมาก็อย่างที่เห็นกันนะมันก็เป็นเรื่องย้อนแย้งอ่ะแต่ว่าเอาไปตรงกลางๆกันแล้วเราก็อยู่กับข้อเท็จจริงอ่ะคุณปิยมิตรว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราสัมผัสมันเป็นยังไงแล้วก็ปรับตัวให้มันเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันอันนี้เนี่ยดิฉันมีอีกเรื่องนึงที่มันน่าสนใจเพราะว่าเนี้ยเขารวมมาแล้วดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะสนใจสำหรับการจัดพอร์ตเพื่อที่จะหนีคือลดความเสี่ยงอ่ะนะจัดพอร์ตลดความเสี่ยงตัวเองอย่างวันเนี้ยดิฉันเขียนคอลัมน์ของดิฉันเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วก็บอกเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ให้เงินมันติดไวรัสอ่ะคือมันก็ต้องแบ่งกระจายการลงทุนใช่ไหมหรือว่ามันก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่เราสำรองไว้เป็นสภาพคล่องฉุกเฉินอันนี้ไม่ต้องไปหวังเรื่องของผลตอบแทนเลยคุณปิยมิตรคุณผู้ฟังถ้าเกิดเป็นเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินนะไม่ต้องเอาไปแปะไว้ที่ไหนแล้วไปดูว่าผลตอบแทนเท่าไหร่ไม่ต้องเลยคือเก็บไว้ในออมทรัพย์อ่ะในบัญชีแบงก์ออมทรัพย์เพราะว่าเวลามันฉุกเฉินมันต้องดึงออกมาง่ายสุดมันต้องออกมาได้ง่ายสุดเพราะนั้นเนี่ยมันต้องสภาพคล่องมันต้องสูงนะคะเพราะนั้นก็แนะนำเลยว่าถ้าบัญชีฉุกเฉินนะเก็บไว้ในออมทรัพย์บางคนบอกว่าเก็บไว้ในออมทรัพย์แล้วกลัวเงินหายเพราะเดี๋ยวนี้เงินฝากแบงค์เนี่ยหายบ่อยเหมือนกันนะก็ต้องคอยอัปเดตคือเราต้องมีหน้าที่อัปเดตเองเหมือนกับร่างกายเราเองคุณปิยมิตรเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่ค่อยสบายใช่ไหมเริ่มต้นนิดหน่อยก็ไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าทั้งสิ้นอักเสบไม่ได้เป็นอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุยกับตัวเองเยอะๆสำรวจตัวเองเยอะๆดูไม่ให้คลาดสายตาว่าเงินเราอยู่ตรงไหนพอร์ตเราเป็นยังไงอย่างที่คุณปิยมิตรอาจจะเขียนไอ้เรื่องที่เขียนในคอลัมน์วันนี้ใช่ไหมฮะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเผลอแป๊บเดียวมันสูญได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็เราก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่อันเนี้ยเป็นความเห็นจากบรรดาผู้จัดการกองทุนดิฉันเห็นว่าเออมันน่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะดีไซน์เพราะว่าผู้จัดการกองทุนเขาก็จะมีอะไรที่มองข้างในมองข้างนอกเนี่ยที่มันรอบด้านกว่าเราอย่างคุณวสินวณิชวรนันท์นะคะประธานกรรมการบริหารของบลจ.กสิกรไทยเขาแนะนำพอร์ตการลงทุนนะแต่ว่าอันนี้ผลตอบแทนมันน้อยไปหน่อยคือพอร์ตเนี้ยเขาบอกว่าเขาสร้างสำหรับผลตอบแทนขั้นต่ำแต่ว่ามันก็ขั้นต่ำอ่ะ 3% ต่อปีมันอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ uh-huh. นะคืออันนี้สำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้น้อยที่สุดหรือถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะก็เอาไป 3% ต่อปีเขาบอกว่าควรจะลงทุนในหุ้นเนี่ย 40% แล้วก็ตราสารหนี้เนี่ย 60% คือให้น้ำหนักตราสารหนี้เยอะหน่อยหุ้นเนี่ยแบ่งเป็นหุ้นไทย 50% หุ้นต่างประเทศ 50% แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในต่างประเทศได้อีกตลาดหุ้นที่น่าสนใจก็คือตลาดหุ้นสหรัฐกับตลาดหุ้นเกิดใหม่อันนี้เป็นหลักๆที่บลจ.กองทุนรวมเขาแนะนำว่าเออมันก็สร้างพอร์ตที่มันบาลานซ์แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่มันไม่ขี้เหร่เกินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือความเสี่ยงมันก็ไม่สูงเกินไปด้วยก็ฝากไว้กันละกันนะคะ 10:43 แล้วเราคุยกันมาจนกระทั่งนักวิเคราะห์จะไม่มีเวลาคุยแล้วแต่ช่วงหน้านะคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะฝากคำถามเนี่ยไม่ได้บอกเบอร์อะไรเลยนะใครที่จะฝากเข้ามาก็เหมือนเดิม023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk ได้ทั้ง3ช่องทางเหมือนเดิมนะคะคุณปิยมิตรกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณพเดิมภพค่ะ AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ911 Carrera ใหม่เริ่ม 9.9 ล้าน AAS The name you can trust 0801911911ถึงเหล่าคนโสดที่กุมภาพันธ์นี้ยังไม่มีคนให้กุมมือกุมพวงมาลัยให้แน่นๆแล้วขับไปหาคู่ที่ B-Quick กับคู่สุดคุ้มน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นเพียง690 บาทย้ำอีกครั้งน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้น690 บาทวาเลนไทน์ปีนี้ถึงไม่มีคู่รักแต่ยังมีคู่คุ้มจับเลยที่ B-Quick สอบถามโทร1153AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการ Cayenne E-Hybrid Coupe ใหม่เริ่ม 6.5 ล้าน AAS looking after you and your car 0801911911ปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะ
ด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับ2ผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัตพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application smartbomb radioมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราคุยกันกับคุณประเดิมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามโทรศัพท์023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะแต่ชนีราคาหุ้น 1,510.67 จุดลงไป 3.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,000 ล้านบาทค่ะคุณประเดิมภพรอสายแล้วนะคะคุณประเดิมภพคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดีขึ้นแล้วนะสุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับผมเหลือ99% 99% คืออีกหนึ่งก็คือเสียงเนี่ยนะครับก็ยังแอบอยู่นะครับงั้นเราค่อยพูดกันไปก็แล้วกันได้ได้ครับผมก็ดูภาพรวมเลยฮะผมว่าหลายท่านคงจะฟังข่าวกันเยอะแล้วนะครับผมเอากลยุทธ์เลยแล้วกันนะครับว่าเออหน้าวันนี้นะครับควรจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าหนึ่งวิธีหนึ่งที่หลายคนฟังกันก็คือว่าจะพยายามจะไปหาหุ้นปลอดภัยนะครับยูทิลิตี้นะครับหรือเป็นโรงไฟฟ้าหรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งที่หลายท่านก็มีได้ฟังบทวิเคราะห์บางท่านก็บอกว่าให้พักหุ้นกลุ่มนี้ที่คือวิธีหนึ่งวิธีสองก็คือว่าหาหุ้นที่เหมาะสมในช่วงนี้ว่าควรเราควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนยังไงหรือวิธีที่3ก็คือว่าเก็บเงินสดไว้แล้วอนาคตเนี่ยถ้าโควิดมันจบลงเซกเตอร์ไหนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเทิร์นแล้วคือตอนนี้แย่แล้วพอมันเทิร์นขึ้นมามันจะกลับเร็วขึ้นนะผมก็จะบอกว่า3วิธีนี้เป็นที่คนเลือกกันอยู่ในขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นวิธีที่1ผมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เหตุผลก็คือว่าณวันนี้คือถ้าดูในกลุ่มยูทิลิตี้นะครับมันจะอ้างอิงหรือว่าพันธบัตรเนี่ยจะอ้างอิงกับในเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรในอนาคตแต่ครับปรากฏว่าตอนนี้มันก็ผลตอบแทนมันก็ลงเพราะว่าคนมองว่าปลอดภัยไว้ก่อนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าณวันนี้สังเกตอันนึงก็คือประเทศไทยนะพันธบัตรรัฐบาลของไทยเนี่ยตอนนี้10ปีเคยอยู่ที่ 1.6-1.7 ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 1.259% นะครับแต่ว่าบอนด์ยิวที่ลงเนี่ยมันเกิดจากการที่คนไทยตกใจกันแต่ว่าถ้าคุณดูวันศุกร์นะถ้าดูต่างประเทศนั้นเริ่มขายแล้วคือขายพันธบัตรไทยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็เลยอ่อนค่านะครับแล้วก็ความคาดหวังอีกอันหนึ่งก็คือคาดหวังว่าเฮ้ยกนง.เดี๋ยวอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่5คือวันพุธนี้นะครับซึ่งหลักทรัพย์หยวนต้ามองว่าไม่น่าจะลงนะครับน่าจะคงไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ทำอะไรเงินบาทก็อ่อนค่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะบอกว่าณวันนี้คือในภาพของตัวบอนด์ยิวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่ำอาจจะไม่ได้ถึงจุดที่เรียกได้ว่าลงต่อนะครับคืออาจจะมีการรีบาลเรื่องของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อของไทยเนี่ยก็เริ่มปรับขึ้นแล้วนะครับเคยอยู่ที่ 0.1% นี่คือเดือนตุลาตอนนี้ธันวาก็ 0.87% นะเดี๋ยวสักครู่คงจะประกาศนะครับของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในต่างประเทศคือตัวเลขของยุโรปเนี่ย CPI เงินเฟ้อเนี่ยจาก 1.3 ธันวาคมตอนนี้มาใน 1.4 หรือว่าตัวเลขของอเมริกาจาก PCE นะจากเดิม 1.4 ตอนนี้ก็ 1.6% ผมกำลังบอกว่าณตอนนี้คือเงินเฟ้อของโลกนะครับกำลังจะปรับเพิ่มขึ้นแต่แสดงว่าแต่ถ้าจบโควิดปุ๊บบอนด์ยิวขยับขึ้นทันทีนะครับผมก็เลยมองว่าณตอนนี้คุณไปพักไว้ที่โรงไฟฟ้าไปพักไว้ที่พันธบัตรหรือไปพักไว้ที่กลุ่มไฟแนนซ์นะครับที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าผม question พอสมควรนะครับก็อาจจะไม่ทำแบบนี้แบบที่2ก็คือว่า
โอเคว่าหาหุ้นที่เหมาะสมในช่วงนี้นะครับแล้วซึ่งที่หุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยผมมองอยู่2ตัวนะฮะตัวที่1ก็คือตัวที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าการแพทย์ก็คือถุงมือยางนะครับปรากฏว่าความต้องการนอกจากตัวหน้ากากอนามัยแล้วนะครับก็คือถุงมือยางนั่นเองนะครับปรากฏว่าตอนนี้ราคาตัวของถุงมือยางเนี่ยมีความต้องการที่สูงขึ้นปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มนี้ในมาเลเซียเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะเยอะแต่บ้านเราเนี่ยยังต้มเตรียมอยู่ก็คือหุ้นของสีตังนะครับอุปสรรคลูกของเขาเนี่ยเป็นอันดับที่5ของโลกนะครับก็แสดงว่าในอนาคตนะครับก็คือว่าเขาจะนำหุ้นตัวนี้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับสีตังตีตังจะได้ประโยชน์แต่สังเกตว่าราคาหุ้นของสีตังไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะอะไรเพราะราคายางมันลงพอดีนะครับงั้นถ้าเกิดคุณจะเอาหาหุ้นที่เรียกว่าเหมาะสมในช่วงนี้ดาวไซด์จำกัดเนี่ยก็ดูที่สีตังนะครับหรือตัวแบมนะครับ BAM เนี่ยได้ประโยชน์จากทิศทางของเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวการซื้อนี้อาจจะลดลงนะครับในอนาคตที่หรือถูกลงในอนาคตนะครับก็เลย2ตัวนี้นะครับแบบที่3นะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยผมเป็นมองเป็นกลางมากกว่าก็คือว่าคุณมีก็โอเคเล่นได้นะครับแต่แบบที่3เนี่ยผมคิดว่าเตรียมพร้อมนะครับที่จะมีการถามว่าทำไมต้องเตรียมพร้อม1ก็คือณวันนี้นะครับภาพของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยถึงแม้ว่าภาคการผลิตลดลงแต่คุณไปสังเกตว่าภาคบริการของทุกประเทศนะในอเมริกาในยุโรปในอังกฤษนะครับหรือแม้แต่ตัวญี่ปุ่นเองหรือจีนเองเนี่ยตัวเลขภาคการผลิตลงแต่ตัวเลขภาคบริการเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นภาคของการขนส่งภาคของการต่างๆเนี่ยหรือการค้าขายเนี่ยมันเริ่มจะดูดีขึ้นแล้วอันที่ว่าโอเคว่าภาพของตัวโคโรนาโดยเฉพาะถ้าผมใช้ในการไกด์ไลน์ในการดูคือตัวเลขของผู้ติดต่อผู้ติดเชื้อนะครับว่าเริ่มส่งตัวเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะเพราะว่าตอนแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ 11,000 ตอนเมื่อมอนสาวคือ 14,000 ตอนนี้ 17,000 แต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยโอกาสที่หุ้นพวกนี้จะขึ้นเยอะๆเนี่ยคงไม่ใช่นะครับผมเลยบอกว่าวิธีที่3จะเป็นวิธีที่เลือกได้ดีสุดคือตอนนี้เก็บเงินสดพร้อมเสมอถ้าเผื่อหุ้นกลับมาที่ทางซึ่งกลุ่มที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยผมมองในกลุ่มโรงกลั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมาเนี่ยค่าการกลั่นควรจะขยับขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ความต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับซึ่งค่าการกลั่นตอนนี้เรียกว่าบางวันติดลบบางวันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดคุณชอบโอเคว่าสถานการณ์ถ้ากลับมากลุ่มโรงกลั่นจะดูน่าสนใจซึ่งผมแตะไปที่ตัว SPRC นะครับเทคนิคเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับอันที่ผมจะเล่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วัน8.40 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ตรง200วันนู่นเลย9.90 เป็นแนวต้านหรือหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยแต่ว่าไปปูนซีเมนต์ไทยได้ประโยชน์นะครับจากประเด็นนี้คือ1คือปิโตเคมี2ก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทเงินบาทแข็งค่าปูนซีเมนต์ไทยเสียประโยชน์นะครับแต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าปูนซีเมนต์ไทยจะได้ประโยชน์นะครับนั้นก็แตะไปที่ปูนซีเมนต์ไทยก็ราคาหุ้นเนี่ยจุดต่ำสุดเริ่มยกขึ้นนะครับก็ตอนแถว355บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วขึ้นไปที่370บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านตัวที่3นะครับก็คือ AOTนะครับเพราะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าภาคการผลิตลดลงแต่ว่าภาคของการบริการโดยเฉพาะภาคขนส่งนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับภาคบริการล่าสุดคือเดือนธันวาคมมีการประกาศตัวเลขการบริโภคนะครับภาคบริการเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เด่นสุดนะครับในภาคของการขนส่งนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาได้ AOT จะกลับมาน่าสนใจซึ่งจุดต่ำสุดของ AOT ยกขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคมีโอกาสในการดีดตัวขึ้นไปที่74บาทนะครับตัวสุดท้ายก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มองว่าหลังจากนี้ภาคการส่งออกของไทยหลายตัวยังแย่อยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มชิ้นส่วนอีกเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นได้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับนั้นถ้าเผื่อจบเรื่องของโควิดปุ๊บนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จะดูดีขึ้นซึ่งแนะนำไปที่หุ้นของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเทคนิคก็คือตอนนี้กำลังเจาะเส้น200วันที่955บาททะลุได้นะครับ60บาทก็จะเป็นจุดต้านนะครับมันสรุปก็คือว่าณวันนี้ผมโฟกัสที่กลุ่มที่3มากกว่านะครับแต่เราขอรอจังหวะนิดนึงนะครับถ้าเผื่อจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มลดลงเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้จะขึ้นได้ดีกว่าตลาดครับผมค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อที่คำถามของคุณผู้ฟังเลยนะคะท่านแรกถามหุ้นของแลนด์เฮาส์นะคะ LH บอกว่าราคาลงมาเยอะยังลงทุนได้ไหมถ้าได้ควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่คะครับผมก็ยังน่าสนใจถ้าคุณต้องการรับเงินปันผลนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 7% นะครับแต่ปรากฏว่าไตรมาส 4ล่าสุดนะครับไม่น่าเชื่อว่าราคาบ้านเนี่ยราคาคอนโดเนี่ยยังทรงตัวหรือว่าลงเล็กน้อยแต่ว่ากลุ่มที่ขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะคือกลุ่มคอนโดมิเนียมนะครับมันได้แบบคุณจะซื้อเนี่ยณวันนี้คือจะกลับมาเป็นหวังแคปิตอลเกนเนี่ยผมแตะไปที่คอนโดมิเนียมมากกว่านะครับหลายคนตกใจว่าทำไมผมเชียร์นี่คือผมเอาตามธนาคารแห่งประเทศไทยนะประกาศไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยราคาคอนโดเริ่มปรับตัวขึ้นนั้นแลนด์เฮาส์ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมันถ้าคุณจะซื้อเพื่อรับเงินปันผลโอเคแต่ว่าถ้าจะรับแคปิตอลเกนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะ
นะครับก็จุดรับนะครับถ้าลงมาที่แถว9บาทต้นๆคือ9บาทเนี่ยผมคิดว่ารับเงินมันผลได้แล้วก็รีบาร์ไปที่ตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันคือ9บาท80ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับค่ะ K Bank กับ SCB นะคะเข้าสะสมได้หรือไม่ตัวไหนดีกว่ากันครับก็คือผมคิดว่าณตอนนี้คือภาพของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับตอนนี้มันมีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ลงนะครับโดยเฉพาะภาคการบริโภคนะครับที่อาจจะลดลงไปด้วยนะครับตอนนี้ความหวังตกไปที่การส่งออกนะครับที่ผมคิดว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นมาดังนั้นตอนนี้คือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เร็วเกินไปในการเข้าไปซื้อเพื่อหวังแคปิตอลเกนนะครับเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจที่คนยังระมัดระวังอยู่นะครับมันถ้าเผื่อมีความเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงดีขึ้นแน่นอนนะครับผมก็ยังคิดว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นยุคของไตรมาส4ปีนี้นะครับมันก็ตอนนี้คือมีอยู่ไม่ขายแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะเป็นการโฮมากกว่านะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็หวังในเรื่องของเงินปันผลที่ยังมีการประกาศแล้วก็หลายแบงก์ก็คงจะเข้ามาซื้อหุ้นคืนซึ่งเคแบงก์ก็ประกาศซื้อหุ้นคืนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเคแบงก์เล่นตามกรอบมากกว่าขึ้นไปที่ตรงไฮแถวไฮเดิม152ก็ขายลงมาที่แถว130ก็ซื้อนะครับก็เล่นเป็นการของการเทรดแบบไซด์เวย์มากกว่าส่วน SCB นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับลงมาที่แถว95ซื้อแตะ101ก็ขายครับนั่นก็คือณวันนี้กลุ่มแบงก์เป็นการเทรดมากกว่าที่จะซื้อลงทุนครับค่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยถามเป็นหุ้นของ KTB แบงก์กรุงไทยนะคะบอกว่าทำไมแบงก์กรุงไทยราคาถึงลดลงน้อยกว่าทั้ง BBL K Bank SCB แบบนี้ซื้อ KTB ดีไหมเพราะทุกคนก็คาดหวังว่าการลงทุนภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าธันวาคมล่าสุดยังติดลบอยู่นะนะครับแต่ทุกคนคาดหวังในอนาคตถ้าเกิดเรื่องโครงการภาครัฐที่ลงทุนหรือแม้แต่โอเคว่าสมมติว่าปลดเรื่องของสสเสียบัตรแทนกันแล้วไม่ผ่านนะครับแน่นอนว่าคงจะมีงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคือแบงก์ต้องรัฐบาลต้องมีการกู้ซึ่งก็คงกู้จะมี KTB เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นคือกลุ่มแบงก์เนี่ยแต่สังเกตว่า KTB จะแข็งแรงกว่าที่สุดนะครับในส่วนของภาพของกลุ่มแบงก์นะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเป็นการซื้อสะสมก็โอเคแต่ว่าเซกเตอร์ผมเฉยๆนะไม่ได้ถึงแต่นั้นถ้ากลุ่มแบงก์ตอนนี้ผมก็แตะไปที่ KTB นั่นแหละนะครับจุดรับนะครับถ้าลงมาที่15.80 บาทก็เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านคือ17 บาทแพทเทิร์นของกราฟของแบงก์ทุกตัวเนี่ยเป็นไซด์เวย์มากกว่าครับค่ะ PTTGC ต้นทุน57.50 บาททำยังไงดีคะฮะก็เมื่อกี้บอกแตะไปนิดนึงว่าของฟูลิเมนไทยนะก็คือว่าปิโตสายปิโตเคมีเนี่ยผมคิดว่าสเปรดจะเริ่มปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับหลังจากที่โควิดจบนะครับแต่ว่ากลุ่มของปตท.นะครับจะได้ประโยชน์จากทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอันที่เลือกคือถ้าดูเฉพาะปิโตนะครับน่าสนใจทั้งคู่นะครับแต่ถ้าคุณเอาค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยฟูลิเมนไทยจะน่าสนใจกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่จะไม่ได้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็ถ้าเลือกกันระหว่างปิโตกับโรงกันอันนี้ดีกว่าผมจะชอบโรงกันมากกว่านะครับมัน GC ก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่เป็นท็อปิกในขนาดนี้นะครับคือสายลงกันที่เมื่อกี้บอกแล้วคือ SPRC นะครับสายปิโตรเคมีผมชอบปูนซีเมนต์ไทยนะครับอันนั้นว่าเล่นของ PTGC อาจจะรีบาวด์ตามกันไปด้วยนะครับถ้าราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า 47.50 บาทตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับแนวต้านอยู่ที่ 51.50 บาทครับค่ะ SCG คือสหโคเจนนะบอกว่าเข้าซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่ถือรอปันผลได้ไหมก็เป็นหุ้นที่ใช้ได้นะดีแต่ว่าก็ซื้อสะสมแล้วกันเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็เวียงอยู่แถวเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนมากนักนะครับ3บาทกว่าๆก็เวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาในขนาดนี้แต่ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยมันต้องเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าโอเคว่าเดี๋ยวพอหุ้นรีบาร์แล้วคุณจะเสียใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือหุ้น SCG เนี่ยมันขึ้นลงตามไม่ใช่ขึ้นลงตามตลาดนะครับตอนนี้ PE ถ้าดูปัจจุบันเนี่ย21 เท่านะครับธุรกิจครอบเลยว่าในขณะนี้คือผมคิดว่าถ้าจะซื้อนะครับพอได้นะในการซื้อลงทุนนะครับก็เหมาะกับการลงทุนมากกว่านะครับก็ดูที่แถวๆตรง3.60 บาทนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับครับค่ะแล้วก็บ้านปูนะคะบ้านปูนี่ต้นทุน19 บาทถามว่าจะซื้อเฉลี่ยดีไหมคะครับผมสมมตินะครับว่ามันกลับมาหมดที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วสังเกตว่าณตอนนี้พลังงานต้นน้ำนะครับอย่างเช่นปตท.สผ.หรือบ้านปูเนี่ยราคาน้ำมันราคาดันทีเนี่ยผมคิดว่าขึ้นไม่เยอะนะครับซึ่งตอนนี้เวลเท็กซัสเนี่ยประมาณไว้ที่50-55ตอนนี้ก็51นะครับแสดงว่าอัพไซด์มีจำกัดนั้นถ่านหินก็เช่นเดียวกันนั้นถ้าคุณจะซื้อหุ้นในกลุ่มคอมมอดิตี้ผมยังคิดว่ากลุ่มโรงกลั่นจะน่าสนใจกว่านะครับแล้วแต่ยังชอบนะครับบ้านปูก็ตรงแถว9.80 บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็11 บาทเป็นแนวต้านครับค่ะ AOT เมื่อกี้เราคุยไปแล้วแต่ขอแนวรับอีกทีได้ไหมคุณบรรดาพบว่าถ้าจะรับ AOT ที่ไม่ได้พูดถึงแล้วนะคือ AOT เนี่ยนะครับถ้ายืนได้นะครับตรงเส้น5 วันอยู่ที่70 บาทพอดีแล้ว70.25 บาทนะถ้ายืนได้เนี่ยผมคิดว่าน่าเบสเลยน่าสู้นะครับแล้วก็200 วันก็คือ73 บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับนั่นดูที่70 บาทว่ายืนได้หรือไม่ได้ครับค่ะกรอบอินเด็กซ์รอบนี้ล่ะคะ
หาอินเด็กซ์ก็คือเมื่อกี้พี่พูดถึงเลยนะครับ PE 15เท่านะครับจะอยู่ที่กำไรต่อหุ้นเขามองที่ 100.50 คือ 1507นะครับอันนี้คือตรงบริเวณที่เรียกว่าน่าสนใจในการที่เข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านจะตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับจะอยู่ที่1520เป็นแนวรับนะครับนั้นก็เทรดที่1507ถึง1520ตรงนี้จ่อพอดีนะแต่ถ้าหลุดตรง15เท่า 14.4 เท่านะครับประมาณแถว4450นู่นเลยจะเป็นแนวรับครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประดับพรมนะคะรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ